อธิบายก่อนนะคุณพิทักษ์คือว่าฉันอะไรบ้างขอรับท่านเจ้าคุณตกใจหรือไม่ขอรับน่ามาถามอีกคุณพิทักษ์รู้ได้อย่างไรว่าฉันอยู่ที่นี่นี่ฉันเป็นคนบอกเองครับนี่มึงจะเอาอย่างไรท่านเจ้าคุณก็น่าจะรู้ดีไม่ใช่หรือขอรับระหว่างชีวิตเพื่อนกับชีวิตของตัวเองเชิญท่านเจ้าคุณเลือกมาเถอะขอรับแต่ดิฉันต้องขอกราบเรียนไว้ก่อนว่าหากเรื่องที่ท่านเจ้าคุณสั่งวาดกับเด็กแพร่ออกไปนั้นเรื่องคงจะไม่จบสิ้นเพียงแค่ถูกตัดหัวเท่านั้นนะขอรับมึงทำด้วยเหตุเช่นนี้เองเหรอหากท่านเจ้าคุณเมตตาช่วยเหลือดิฉันก็ขอเชิญปิดปากคุณพิทักษ์ด้วยมือของท่านเจ้าคุณเองเถิดครับความลับจะได้เป็นความลับต่อไปแม่หุ่น
ไปที่อื่นกันเถิดไปมาก็หลายที่แล้วตามมาเสียทุกที่ฉันว่าแม่ลำดวนน่ะไล่กลับไปเสียเถิดฉันไล่ไปตั้งแต่เมื่อวานจนปากเปียกปากแฉะแต่พอรุ่งสางก็มาให้เห็นหน้าอีกฉันไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วถ้าเช่นนั้นก็ต้องอดทนทำไม่รู้ไม่ชี้เสียเถิดถือเสียว่าเป็นข้าที่เนื้อหอมก็แล้วกันนะจ๊ะจ้าคุณคุณพี่เหมแม่หุ่นจ๊ะช่วยกระไรฉันหน่อยสิช่วยกระไรหรือพันวิชิตเจ้าคะจ๊ะน้องลำดวนเรียกพี่มีกระไรหรือจ๊ะฉันอยากได้ผ้าสักหลายพับนะจ๊ะแต่ฉันกับแม่หุ่นถือไม่ไหวอย่างไรพันวิชิตช่วยถือหน่อยได้หรือไม่จ๊ะได้สิจ๊ะเดี๋ยวว่าจะช่วยถือเลยพี่จะซื้อให้แม่ลำดวนเองก็ได้ขอบใจจ้ะแต่ฉันกลัวว่าพันวิชิตจะซื้อให้ไม่ถูกใจฉันถ้าอย่างไรให้แม่หุ่นไปช่วยเลือกเถอะนะจ๊ะไปจ้ะแล้วแม่ลำดวนไม่ไปด้วยกันล่ะจ๊ะแม่ลำดวนต้องไปซื้อของอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกจ้ะรีบจัดหัวพันเดี๋ยวสายเดี๋ยวจะแรงนะจ๊ะไปจ้ะไปเถอะเฮ้ยปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันปล่อยฉันเจ้าคะเจ้าลำดวนมาด้วยหรือไปเจ้าค่ะเดี๋ยวเจ้าจะพาพี่ไปที่ใดไปเถอะเจ้าค่ะเดี๋ยวเจ้าลำดวนพี่สั่งบะหมี่ไว้ยังจะหัวล้อหน้าเป็นอยู่อีกชอบใจนักหรือที่ไปหลอกพันวิชิตเช่นนั้นน่ะลำดวนพูดดีด้วยแล้วนะเจ้าคะแต่พันวิชิตแกล้งทำเป็นไม่รู้ความจะให้ลำดวนทำอย่างไรแล้วเจ้าคะแล้วเหตุใดต้องเอาพี่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยล่ะเจ้าหลอกพันวิชิตแล้วก็หนีกลับเรือนคนเดียวได้ไม่ใช่หรือมิได้ดอกเจ้าค่ะหากแม่หุ่นรั้งตัวเอาไว้ไม่อยู่พันวิชิตตามมาทันก็เสียแผนเท่านั้นเองหรือหากจะไปรอที่เรือนก็จะเกิดเรื่องวุ่นวายเช่นเมื่อวานอีกได้คุณพี่เหงมาด้วยดีแล้วเจ้าค่ะหากพันวิชิตตามมาทันลำดวนก็จะให้คุณพี่เหมออกหน้าให้และลำดวนก็จะไปหลบอยู่ที่เรือนจะได้ฉวยโอกาสไปกราบคุณหญิงต้าเสียเลยเจ้าเล่ห์เพทุบายนักนะนี่ถึงกับกล้าใช้พี่เป็นเครื่องมือเชียวหรือโกรธหรือเจ้าคะก็ไม่ถึงกับโกรธดอกเอาเถอะรู้จักเอาตัวรอดก็ดีแล้วพี่จะได้หมดห่วงไอ้พันวิชิตเข้าตามดอกออกตามประตูและพี่ก็ไม่ใช่ญาติจะช่วยกระไรมากก็ไม่ได้แต่คิดดูแล้วเจ้าอาจจะทำถูกก็เป็นได้นะเห็นหรือไม่เจ้าคะแล้วก็มาว่าลำดวนป่านนี้อาจจะหลงเสน่ห์แม่หุ่นไปแล้วก็ได้ และหากต่อไปคุณพี่เหมได้มาเป็นญาติลำดวนแล้วจริงๆคุณพี่เหมจะยังเป็นห่วงลำดวนอย่างนี้อยู่หรือไม่เจ้าคะเหตุใดถามพี่อย่างนี้เราลำดวนลำดวนเกรงว่าคุณพี่เหมจะทิ้งลำดวนไปเหมือนพี่ทับทิมละสิเจ้าคะไม่ดอกไม่ว่าภายหน้าจะเป็นเช่นไรระหว่างพี่กับเจ้าก็จะเป็นเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจริงนะเจ้าคะจริงสิสัญญานะเจ้าคะท่านเจ้าคุณโชดึกเคยกล่าวไว้ว่าวาจามีค่าหลังทองเมื่อลั่นปากเลี้ยวต้องทำตามไอ้นี่เจ้ากล้าล้อเรียนท่านเจ้าคุณโชดึกเชียวหรือแล้วเหมือนหรือไม่เจ้าคะพี่ขอให้คำมั่นกับเจ้าว่าพี่เหมจะเป็นพี่เหมของเจ้าลำดวนตลอดไปกับล้านอยากบอกเธอเลือกเกินครัวปู่ให้กระผมไปตามไอ้เหมมาเพื่อจะบอกเรื่องดวงชะตาแต่ทำไมครัวปู่ถึงไม่บอกมันเรื่องดวงชะตาครับ